วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นโมจิรสส้มเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายสุดเก๋แสนอร่อยเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยๆได้แล้วล่ะค่ะลำดับแรกจะเริ่มที่ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันการคนส่วนผสมวุ้นให้ละลายกับน้ำก่อนจะทำให้วุ้นดูดซึมน้ำได้ดีนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเสร็จแล้วปิดไฟเติมน้ำตาลทรายและน้ำหวานกลิ่นส้มคนจนส่วนผสมเข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราจะทำโมจิส้มกันต่อค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันเติมน้ำหวานกลิ่นส้มคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนและคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟแล้วเติมในส่วนชนิดเค็มลงไปคนให้เข้ากันนำส่วนผสมแป้งที่ได้เคล้ากับแป้งข้าวโพดคั่วสุกตัดแบ่งแป้งน้ำหนัก30กรัมแผ่ออกเป็นแผ่นวางลงบนพิมพ์บีบไส้บัตเตอร์ครีมที่ผสมคัสตาร์ดวานิลาตามด้วยวุ้นหั่นเต๋าบีบครีมทับอีกครั้งหุ้มให้มิดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วพากับวุ้นโมจิรสส้มเมนูสุดเก๋แสนอร่อยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ